สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:30 นแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับอาหารไทยเพิ่มเติมให้ทันสมัยถูกใจวัยรุ่นมานิดหนึ่งต้มข่าไก่2เกลอนะครับคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วต้มข่าไก่เนี่ยก็อร่อยเป็นที่ถูกใจแต่อยากเอาใจเด็กๆนะเขาชอบกินไก่ทอดซะเหลือเกินจะให้ไปซื้อไก่ทอดคุณลุงคุณป้ามาใส่ก็กระไรอยู่เราทอดไก่เองแล้วก็ทำต้มข่าไก่แบบดั้งเดิมผสมกันลงน่ากินมากครับต้มข่าไก่2เกลอก็คงจะเป็นไก่แบบธรรมดากับไก่แบบกรอบนั่นเองคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยกันทอดไก่แบบกรอบก่อนนะคุณผู้ชมทำกับข้าวสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในเนื้อไก่สดๆเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้สะอาดไม่สะอาดเกิดจมูกเล็บซอกเล็บเรามีแผลเล็กแผลน้อยล้างไม่เกลี้ยงก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราได้พอใส่ไก่ลงไปเสร็จแบบนี้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นนิดนึงขยำซะคุณผู้ชมมีเวลาไหมถ้ามีเวลาเนี้ยก็เคล้าแบบนี้ใส่กล่องเข้าตู้เย็นล่วงหน้าไว้สักคืนนึงก็ดีนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอเสร็จแบบนี้คุณผู้ชมคะพรมน้ำนิดหน่อยอีกนิดเดียวพอไก่เปียกๆเกลือก็จะละลายมากขึ้นเอาล่ะพอถึงเวลาจะทอดประเดี๋ยวเราจะใส่แป้งแล้วก็ทอดทันทีนะคะพอพูดถึงทอดปุ๊บน้ำมันก็เป็นสิ่งสำคัญอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตขวดนี้รับรองจะติดใจในระหว่างที่เรารอให้น้ำมันร้อนไก่ของเราหมักไว้ชุ่มชื้นพอประมาณเราก็จะใส่ซองนี้คุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตราโกกิหาซื้อง่ายคุณผู้ชมใช่ทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งแล้วก็โรยแป้งแห้งๆลงไปแบบนี้คุณผู้ชมใส่ไม่ต้องเยอะนะเสร็จแล้วก็ใช้มือเนี่ยเคล้าๆให้แป้งเนี่ยเคลือบๆไก่แบบนี้เอาแค่พอทั่วคุณผู้ชมแค่นี้ใช้ไฟปานกลางเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมหย่อนลงไปพอแป้งเนี่ยเกาะติดกับไก่บางๆแบบนี้ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับประทานแป้งเยอะไก่จะกรอบนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวไก่จะเหลืองสวยนะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไก่ของเราเริ่มเหลืองแล้วเราจะไม่ทอดจนกระทั่งไก่เหลืองคล้ำเพราะเราไม่ได้กำลังจะรับประทานไก่ทอดกรอบนะคุณผู้ชมเพียงแค่ให้เห็นว่าเรามีไก่ทอดได้สีแบบนี้วางไว้สักครู่หนึ่งสีก็ยังคงเข้มขึ้นนะคุณผู้ชมแบบนี้ไก่กรอบนอกเนื้อข้างในยังคงนุ่มถือไว้บนกระชอนแบบนี้ให้เสด็จน้ำมันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้บนตะแกรงอดทนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อดทนมันคงจะลงท้องไปก่อนที่จะเป็น2เกลอประเดี๋ยวต้มขาก็จะเหลือเกลอเดียวว้าเวนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาต้มข่ากันนะครับต้มข่าต้องมีกะทิดีๆหอมๆต้องใหม่สดเหมือนเราคั้นเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยเลือกเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% และหม้อที่ใช้คุณผู้ชมเป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18ซมตราหัวมะลายจับง่ายคุณผู้ชมทำอะไรนิดๆหน่อยๆกับหม้อแบบนี้สะดวกสบายนะคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จเราก็ใส่ข่าลงไปข่าหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะถ้ายิ่งได้ข่าอ่อนๆ นะซอยใส่เยอะๆอู้มันจะยิ่งอร่อยคุณผู้ชมจัดการต้มข่ากับกะทิจนกระทั่งเดือดก่อนนะครับพอกะทิกับข่าของเราเริ่มเดือดคุณผู้ชมเราจะใส่ไก่สดลงไปพอใส่ไก่เสร็จก็ตามด้วยเห็ดฟางบางท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นเห็ดชิเมจิเห็ดเข็มทองเห็ดนางฟ้าอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมพอใส่ไปเสร็จก็ไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมรอจนกระทั่งไก่สุกนะครับหลายคนถามว่าทำไมเราใส่ไก่เสร็จแล้วคนไม่ได้คนได้คุณผู้ชมแต่กลิ่นมันจะออกเพราะว่าในระหว่างที่คนเนี่ยไก่บางส่วนจะโดนความร้อนไม่ทั่วถึงน้ำข้างในไก่จะออกมาทำให้เกิดกลิ่นคาวได้อยู่เฉยๆแบบนี้ทำให้ไก่สุกไก่ที่ได้ก็จะหวานมากขึ้นนะคุณผู้ชมเอาละพอเริ่มเดือดแบบนี้ก็คนเบาๆเพียงแค่ให้โดนกะทิทั่วๆพอเห็นจะเดือดพ่านแบบนี้คุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนหน่อยเอาละไก่ของเราเริ่มจะสุกแล้วอยากให้มีรสชาติแบบดั้งเดิมตะลิงปิงขออนุญาตใส่ไปหน่อยมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่ชอบแต่ก็ไม่ชอบที่มันเปรี้ยวโดดมากเพราะฉะนั้นเราตักให้รสชาติเปรี้ยวแบบกลมกล่อมด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนิดหนึ่งมันจะดูละมุนขึ้นนะคุณผู้ชมเราชอบต้มข่าแบบ
เปรี้ยวปริศส่วนความเค็ม2 อย่างตัดกันไปเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกับน้ำปลาใส่ไปเลยนะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บก้อนนิดเดียวเท่าปลายนิ้วก้อยลงไปพริกขี้หนูสวนบางคนก็แค่บุกแล้วก็ตักน้ำแกงใส่แต่วันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมสับละเอียดเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยเพราะมันจะมีความแซ่บมากใส่ลงไปเสร็จนะก็คนเลยเผ็ดไม่สะใจจะไปสับมาเพิ่มอีกคุณผู้ชมเพราะตำรับนี้ต้องการความเผ็ดจริงๆต้องขาเด้นได้ที่ผักชีใบเลื่อยใบยาวนะคะอันนี้เด้นขออนุญาตใส่ไปเลยชอบโรยหน้ากันเด้นว่ากลิ่นมันไม่ออกผักชีสับค่ะเด้นก็ใส่เลยผักชี2ผักชีเลยนะคะคุณผู้ชมจัดการคนให้เข้ากันอู้ตายเย็นรู้นะคะว่ามันอร่อยเย็นกลัวมากเลยเนี่ยเวลาคุณผู้ชมจะทำอะไรก็ต้องดูดีๆนะคะถึงก็ติดใจฝีมือแล้วก็แบบอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนไปหาเลยค่ะคุณผู้ชมคะร้านอาหารไหนที่ว่าดังๆไม่มีทางหรอกค่ะที่เขาจะทำตำรับนี้เพราะว่าคุณผู้ชมอยากทานรสชาติอย่างนี้คุณผู้ชมต้องทำเองค่ะขออนุญาตนะคะเดือนลินโอ้ตาย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 แล้วโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหัวใจจะหยุดเต้นนะคะเนี่ยน่องไก่กรอบค่ะโอ้ยมีแต่คนแย่งตรงไก่กรอบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะพอมันเจอกับน้ำกะทินะมันฟินนะคะคุณผู้ชมค่ะฟินน้ำมันน้ำพริกเผาอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพริกหนูแห้งเขาทอดแล้วก็จะมาแต่งๆกันใช่ไหมคะเย็นขออนุญาตนะคะเย็นเด็ดค่ะกลิ่นมันจะออกค่ะตอนนี้ผักชงผักชีไม่ต้องแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าเย็นใส่ลงไปต้มแล้วกลิ่นจะลงมากรับประทานแล้วจะติดใจตักตรงไหนก็เผ็ดตรงนั้นโอ้ยตายแล้วเหงื่อการไหลคุณผู้ชมรีบทานเถอะค่ะฟังเย็นเพลินแล้วล่ะสิตอนนี้ยังร้อนๆนะคะรีบชิมค่ะ